เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราสรุปข่าวกันนะคะกับ Insight Roundup ค่ะออกมาเฉลยแล้วนะคะสำหรับเจ้าพ่อตัวเลขอย่างแมนการินว่าไม่ได้เป็นคนทำให้อ้ำแอมกลับมารีเทิร์นรักกันเพราะเปลี่ยนเบอร์แต่ว่ามีการเปลี่ยนเบอร์หลังจากกลับมาคบกันต่างหากค่ะเพราะว่าอ้ำเนี่ยอยากจะให้หวานมากกว่าเก่าซึ่งเบอร์คู่ของสองคนนี้มีมูลค่าถึง7 หลักแถมหมอแมนยังบอกข่าวดีกับเราด้วยนะคะว่ากำลังจะขอเกลมั่นในเดือนนี้และแต่งงานกันปีหน้าค่ะใช่ครับนี่ไงเพื่อเป็นการเพิ่มความเป๊ะเมื่อเอสุภชัยนะคะกลายเป็นหนึ่งในคนวงการบันเทิงค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์วางระเบิดหน้าห้างพารากอนนะคะทูอินไซด์เนี่ยเลยต่อสายตรงไปถามด้วยความเป็นห่วงซึ่งพี่เอเนี่ยก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าฝั่งห้างสแควร์วันนั่นเองก็ตกใจมากนะคะจนทิ้งกระเป๋าเสื้อคลุมแล้วก็พาตัวเองเนี่ยกระโดดข้ามรั้วอัตโนมัติแต่พอตั้งสติได้ก็เริ่มหาของที่หายเนี่ยคืนนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ไม่มีใครบาดเจ็บตั้งแต่หันไปเอาดีด้านการทำอาชีพเกษตรกรอดีตเซ็กซี่สตาร์แชมเปญเอ็กซ์ก็มีออร่าคุณนายจับเลยนะคะเวลาเดินไปไหนมาไหนกับคุณสามีอย่างแวนวันชาติเนี่ยคนก็จะทักว่าสวยขึ้นยิ่งล่าสุดก็เพิ่งถ่ายละครจบไปด้วยค่ะตอนนี้เจ้าตัวก็เลยหันกลับมาทุ่มเรื่องไร่วันจันทร์เพ็ญที่สระแก้วเต็มตัวโดยวางแผนไว้ว่าจะเปิดขยายเป็นธุรกิจที่พักแต่ว่าจะขยายไปทีละห้องก่อนซึ่งก็คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปีหน้าค่ะเลิกรากันไม่นานนะคะคู่รักนักแสดงต่างวัยค่ะของโรบินไวท์นะคะแล้วก็เบนฟอสเตอร์ที่พยายามกลับมาสานสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนก็ถูก US Magazine ของเราเนี่ยรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยได้รีเทิร์นรักกลับมาอีกครั้งแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกกันครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีงานเยอะจนไม่มีเวลาให้กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็พยายามทำตัวติดกันให้มากที่สุด